าความตายคืออะไรความตายสำหรับหนูนะคะคือหัวใจหยุดเต้นไปค่ะแล้วจิตวิญญาณก็ดับสลายไปคิดว่าชีวิตนี้ใช้คุ้มยังแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่คุ้มค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำหลายอย่างไปเที่ยวหรือว่าแบบใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันตายหนึ่งสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองคืออะไรบอกว่าที่ผ่านมาเก่งมากๆแล้วก็เก่งมากที่แบบสามารถผ่านเรื่องอะไรอย่างนี้มาก็แน่ยังไงอ่ะก็ได้พักแล้วได้ใช้เวรใช้กรรมยังไงกับความตายไม่คิดยังไงกับความตายเพราะว่าทุกคนก็ต้องเจอกับความตายอยู่ดีแล้วกลัวตายไหมไม่กลัวทำไมถึงไม่กลัวเพราะว่ารู้ไงว่าตายแล้วจะเป็นยังไงกลัวความตายไหมไม่แล้วถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ตายอ่ะจะเสียดายชีวิตปะเสียดายเพราะคิดว่ายังทำอะไรไม่ครบยังมีหลายสิ่งที่อยากทำถ้าวันนี้เป็นวันตายอยากบอกอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายไม่มีอะไรจะบอกใครเลยขอตายเงียบๆคนเดียวดีกว่าหนึ่งเรื่องที่ชอบที่สุดในชีวิตของตนเองตั้งแต่มีชีวิตมาก็ได้เก็บของเล่นที่ตัวเองชอบค่ะพวกโมเดลแล้วก็พวกเลโก้แล้วถ้าสมมติว่าชีวิตเนี้ยไม่มีเลโก้อ่ะคิดว่าเตยจะมีความสุขปะมันก็น่าจะมีความสุขแต่ว่ามีไม่มากเพราะว่าเป็นส่วนที่ช่วยดึงใจได้เยอะมากคิดว่าความตายเจ็บปวดไหมมันก็เหมือนว่าแบบเราได้หลุดพ้นกับแบบอะไรหลายๆอย่างโหถ้าเป็นนี่นี่แบบคิดว่าความตายแบบไม่ได้เจ็บปวดเลยเพราะแบบถ้าเราได้ทำแบบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับแบบชีวิตที่เราเกิดมาแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าตายก็แบบไม่ได้เจ็บปวดเลยถ้าวันนี้เป็นวันตายวันสุดท้ายมีอะไรที่อยากทำมากที่สุดอยากทำสิ่งที่ชอบแบบว่าทำสิ่งที่ชอบถ้าลูกฟังเพลงแล้วก็ถ้ามันไปเรื่อยๆก็คือถ้าวันนี้จะตายอ่ะก็ขอให้ตายแบบว่าตอนที่วาดรูปเลยหนึ่งสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองก่อนที่ตัวเองจะตายก็อยากขอบคุณตัวเองที่เก็บตังค์ซื้อเสื้อผ้าเก็บตังค์ซื้อของที่อยากได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่อดทนมาใช้ชีวิตคุ้มยังคุ้มละยี่สิบสี่ชั่วโมงนับต่อจากนี้ก่อนที่จะไม่ได้พบเจอกับโลกใบนี้หนึ่งสิ่งที่อยากทำคืออะไรก็เขาเรียกว่าไงอะติดต่อกับเอเลี่ยนดาวดวงอื่นไว้เพราะไม่อยู่โลกใบนี้ใช่ไหมคะต้องไปอยู่ดาวดวงอื่นไงถามเพื่อนไว้ก่อนไปลองก็น่าจะแบบว่าอยากทำอะไรกับคนรักอย่างเงี้ยก็คือรีบทำอะแบบที่จะต้องไม่ต้องมาเสียใจทีหลังและหนึ่งสิ่งที่อยากบอกใครคนนึงมากที่สุดอยากบอกแบบคนเดียวไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็พี่สาวอยากบอกอะไรบอกรักบอกขอบคุณบอกขอโทษบอกสิ่งในใจแบบอะไรหลายๆอย่างแล้วอยากตายแบบไหนมากกว่าระหว่างตายแบบไม่ทันตั้งตัวกับตายแบบไหลตายไปเลยเพราะว่าอะไรก็แบบไปเงียบๆมันก็แบบน่าจะดีแบบเราแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วมันรู้สึกแบบมันอาจจะมีห่วงอยู่บ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบหลายตายมันก็มีห่วงนะแต่มันก็แบบรู้สึกว่าไปเงียบๆมันก็ดีกว่าแต่ที่จริงก็อยากตายแบบรู้ตัวก่อนแบบรู้ว่าเราจะตายวันไหนแปลกไหมแต่ก็รู้สึกแบบถ้าตายแบบรู้ตัวก็อาจจะแบบเราจะได้แบบบอกอะไรหลายๆอย่างกับคนที่เราแบบอยากบอกได้แบบได้ทันได้แบบเตรียมใจหลายๆอย่างอะไรแบบนี้เราจะไม่ต้องมีห่ว